สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตวันนี้วันที่24กุมภาพันธ์2564ช่วงอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับที่ศาลอาญารัชดาจะมีการอ่านคำพิพากษากรณีกบฏกปปส39คนมีสุเทพเทือกสุบรรณเป็นผู้นำนะครับแล้วก็มีดาราของกปปสที่เป่านกหวีดขับไล่รัฐบาลของยิ่งลักษณ์นะครับใช้ความรุนแรงปิดบ้านปิดเมืองขวางเลือกตั้งโอ้หลายข้อหาทีเดียวครับสืบพยานกันนานเหลือเกินผลจะออกมาเป็นยังไงลองทายดูสิครับนี่เราพูดไลฟ์สดก่อนที่ศาลจะอ่านคำพิพากษาแต่ผมคิดว่ากรณีที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเขาเป็นรัฐบาลที่มาโดยชอบมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนคุณสุเทพเทือกสุบรรณต่างหากพร้อมพลพรรคของพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคหนึ่งขัดขวางตั้งแต่ในสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าอะไรไม่ได้เลยจะเสนออะไรก็ขุดหมุนกฎหมายอะไรไม่ได้กูขวางอย่างเดียวจะมีการเลือกตั้งก็ไปขัดไปขวางจนอยู่แถวภาคใต้พัทลุงครับศาลก็ตัดสินจำคุกไปแล้ววันนี้ผลจะออกมายังไงก็จะเป็นเครื่องเตือนสติว่าการชุมนุมปิดบ้านปิดเมืองและมีส่วนกวักมือเอาเผด็จการมาครองบ้านครองเมืองจนปัจจุบันนี้เป็นความผิดที่ไม่น่าให้อภัยแก่พวกเหล่านกหวีดทั้งหลายที่ปิดบ้านปิดเมืองไม่ครบกติกาของระบอบประชาธิปไตยจนพัฒนามามีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ครับจะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญก็มีปัญหาในสภาภูมิใจไทยก็เริ่มออกฤทธิ์แล้วครับวันนี้ประชุมรัฐสภาปกติพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยจะไปด้วยกันพอภูมิใจไทยเสนออย่างนึงพลังประชารัฐเสนออย่างหนึ่งภูมิใจไทยก็ออกว่าขัดขวางนี่คือผลจากการไม่ไว้วางใจกลุ่มมาดามเดียนะครับกลุ่มดาวเลิกของพลังประชารัฐไม่ลงคะแนนให้ศักดิ์สยามนั่นแหละครับเป็นผลให้การประชุมต่อไปความสามัคคีของฝ่ายรัฐบาลไม่มีทางจะเหมือนเดิมครับการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญวันนี้หลังจากถกกันอภิปรายเรื่องพรบตำรวจเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าสู่การพิจารณาเรื่องกรรมธิการพิจารณาแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญจะเปิดประชุมรัฐสภากันผมเองก็ไม่ได้หวังอะไรจากรัฐสภาหรอกครับเพราะว่าดูแล้วผมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันโคตรแก้ยากแล้วครับโคตรแก้ยากเพราะเขาเขียนมาเพื่อไม่ให้แก้ครับเขาจะไปแก้ทำไมล่ะครับแต่เมื่อเขาได้เปรียบทุกประการเขานี่คือใครก็ท่านผู้ชมก็คงทายได้เขาได้เปรียบทุกประการทำทุกวิถีทางให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเตะทวงไปทั่วทีบทั่วแดนครับผมยังเชื่อมั่นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยากที่จะแก้ไขยกเว้นว่าพี่น้องประชาชนมาลงถนนกันเยอะๆนั่นแหละครับนั่นคือเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนผมพูดไม่ได้ยุยงนะครับวันนี้ก็ฟังข่าวดีจากศาลอาญานะครับขอให้กปปสไปอยู่ในที่ชอบที่คุณต้องการที่จะไปนะครับขอให้โชคดีนะสวัสดีครับ